เรามานอกสถานที่นะคะพามารู้จักกับละครเวทีเรื่องรอยดุริยางค์ The Musical นั่นเองค่ะเป็นละครเวทีอิงประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยมาให้ได้รู้จักกันด้วยนับย้อนไป130ปีมีอะไรเกิดขึ้นและน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรู้จักพร้อมๆกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับทีมงานและก็นักแสดงด้วยนะคะจากละครเวทีเรื่องรอยดุริยางค์ The Musical นั่นเองค่ะอยู่ข้างๆแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะเอาล่ะแนะนำตัวกันสักนิดหนึ่งค่ะเริ่มจากพี่ต่อค่ะครับพี่ต่อนะครับมารุษสารวาทครับสวัสดีครับผมเก่งทัชยะครับสวัสดีค่ะโบสาวิตรีค่ะสวัสดีครับผมณัฐทิวไพงามครับสวัสดีครับผมเกรียงกรกัญจนะโพคินครับต้องถามนิดนึงแล้วกันว่าอันนี้เป็นละครเวทีเรื่องที่เท่าไหร่ของ Index คะเรื่องที่4แล้วครับเรื่องที่4ก่อนหน้านี้มีทำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้างไหมเอ่ยก็ไม่เคยเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเราตั้งใจถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นของละครเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราอยากจะทำละครหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับทำไงให้เด็กไทยสมัยนี้กลับมารักดนตรีไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยก็เลยเริ่มศึกษาว่าเอ๊ะเราจะทำเอาบทประพันธ์ที่ไหนดีอะไรดีจนกระทั่งเรามาเจอประวัติศาสตร์สำคัญนะครับก็คือเมื่อ130ปีที่แล้วมี19ดนตรีไทยไปแสดงที่ประเทศอังกฤษพอเราเจอเนี่ยเราก็เลยเริ่มสืบค้นแนวลึกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่ม develop บทละครจนกระทั่งมาเป็นละครเวทีเรื่องนี้นะครับงั้นต้องถามถึงเนื้อเรื่องถามพี่ต้อแล้วกันนะคะถ้าเป็นเนื้อเรื่องทั้งหมดของละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับอะไรเราให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับเป็นภาระของคนในยุคปัจจุบันที่เริ่มรู้สึกว่าเรากำลังสูญเสียสมบัติของชาติไปหรือเปล่านะครับเราจะกลับไปรักษามันทันไหมนะครับเราทำให้เรื่องเนี่ยมีการเดินทางผ่านการเวลาทะลุมิติการเวลากลับไปใน130ปีที่แล้วแล้วก็ไปค้นพบเรื่องราวเหล่านั้นนะครับแล้วก็เดินทางกลับไปกลับมาโดยที่คนที่จะเดินทางกลับไปกลับมาเนี่ยก็คือคนยุคปัจจุบันกลับไปเจอบรรพบุรุษของเขาซึ่งมีคุณสมบัติมีความเป็นแบบสุดยอดของทางด้านดนตรีพอมาถึงรุ่นหลานรุ่นเหลรุ่นหลานทวดเนี่ยแบบจะทำยังไงจะเก็บรักษาสมบัติชิ้นนี้ไม่ได้มันก็เลยเป็นเส้น2เส้นที่ชัดเจนคือเส้นหนึ่งคือรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะดนตรีไทยกับความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งแน่นแฟนขึ้นจนกระทั่งทำให้เรารู้สึกว่าแบบความเป็นปึกแผ่นครอบครัวเนี่ยมันสร้างทุกอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็อะไรที่ดีงามที่บรรพบุรุษที่ทำทิ้งไว้เนี่ยมาถึงรุ่นเราเนี่ยถ้ารู้แล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อไปจะเก็บรักษามันไว้หรือปล่อยให้มันกลายเป็นอดีตไปจริงๆแค่ฟังก็ยากแล้วนะทีมงานแล้วก็นักแสดงต้องรู้สึกว่ายากเหมือนกันแน่ๆเลยอาถามถึงนักแสดงบ้างดีกว่านะคะทำไมถึงเป็นทั้งคุณเก่งคุณโบแล้วก็คุณนัททิวพอหลังจากที่คุยกับพี่หมอกแล้วเนี่ยก็ปรึกษากันว่าเมื่อเราได้เรื่องมาแล้วเนี่ยก็ต้องทำการแคสนักแสดงที่ต้องเป็นขวัญใจวัยรุ่นนะเป็นไอดอลของเขาเนี่ยลองนึกภาพถ้าเป็นแบบร็อกเกอร์หนุ่มนะครับแล้วก็แบบนักร้องเพลงป๊อปแบบเคป๊อปเลยนะทันสมัยมากสาวสวยแบบคนหนึ่งที่แบบว่าจะต้องเสียงไพเราะเหลือเกินแล้วก็แบบเพื่อน พี่แบงสวัสดีค่ะทำไมไม่มาคุยด้วยกันไม่ทันพี่แบงเข้ามาใหม่พี่แบงเข้ามาใหม่แล้วไม่ทันไม่ได้ทันไม่ทันแล้วคุณนี่ติดซ้อมสำคัญเป็นตัวแทนครับนะนั่นแหละแล้วก็พอเอาส่วนประกอบเหล่านี้มาอยู่รวมกันแล้วก็นำพาให้คนดูรู้สึกว่าเขาคุ้นเคยเขารู้จักแบบนี่ร็อกสตาร์ของเขานี่แบบนักร้องป๊อปของเขาแบบเป็นขวัญใจของเขาเนี่ยแล้วก็พาเรากลับไปในอดีตการนะครับอย่างโบเนี่ยต้องไม่ใช่แค่ร้องเพลงเพราะอย่างเดียวต้องลองมาเป็นแบบนาฏศิลป์ซึ่งแบบเป็นชั้นสูงคลาสสิกนะครับนัดเองอยู่ยืนทั้งเรื่องเลยแบบเรียกว่าแบบเล่นทุกซีนแล้วก็ต้องเดินทางกลับไปกลับมานะครับพาคนดูเนี่ยกลับไปผจญภัยตื่นเต้นกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับแล้วแบงค์ซึ่งเป็นแบบว่าเราก็เห็นภาพรักเป็นนักร้องเพลงร็อกซึ่งดังมากแต่ว่าต้องมาร้องเพลงไทยเดิมแล้วอยู่ในจารีตที่แบบเป็นคนที่แบบสืบสานดนตรีไทยนะครับ
เก่งนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมีความสามารถเยอะมากแล้วลองดูว่าลองปรับรูปร่างเขาให้กับให้เดินทางเป็นคนในร้อยสามสิบปีที่แล้วแล้วผ่านยุคสมัยมาเรื่อยๆเนี่ยนี่มันจะสนุกตรงที่แบบเขาจะเป็นคน4คนนะครับซึ่งเป็นแบบเป็นบรรพบุรุษของเขาอีก4รุ่นขณะเดียวกันเนี่ยโบนี่ก็จะเป็นแบบว่าสาวสวยในเกือบจะเรียกว่าในราชสำนักเลยเมื่อ130ปีที่แล้วนะครับนัททิวจะเป็นคนพาพวกเราทุกคนไปเจอบุคคลเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปเจอแบบครูสุดยอดนักดนตรีไทยนะครับแล้วเรื่องราวก็ผูกพันจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยให้เรามีความรู้สึกว่าแบบมันดนตรีไทยเป็นของที่แบบว่างดงามล้ำค่านะแบบเราจะปล่อยให้อยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือเราจะจับเขามาเล่นให้มีชีวิตขึ้นมาโดยที่แบบรุ่นเราเนี่ยยังสามารถรักษาไปได้ก่อนที่จะกลายเป็นแบบเรื่องเล่าในตำนานงั้นต้องถามถึงบทบาทนักแสดงบ้างแหละพี่ต้อเกริ่นมาให้แบบดูดีอะไรมากๆเลยแต่ละคนนี่พอรู้ว่าเราจะต้องรับบทเป็นคาแรคเตอร์นี้เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคะครับของเก่งได้รับบทเป็นเมื่อคีย์บอร์ดในวงของไม้ก็คือบทที่นัททิวแสดงนะครับผมก็เป็นคนกลัวผีนะครับแล้วก็มีความเชื่อแต่ก็ใกล้เคียงตัวจริงกลัวผีแต่ผมไม่เชิงกลัวผีแต่มีเรื่องความเชื่อต่างๆค่ะครับเพราะว่าเราเรียนดนตรีไทยมาด้วยใช่ไหมแล้วก็เลยจึงมีเรื่องแบบนี้ถูกปลูกฝังมาอยู่แล้วคุณโบล่ะคะค่ะโบก็รับบทเป็นคุณย่าดวงเดือนค่ะเป็นคุณย่าทวดของไมค์หรือว่าไมค์อันนี้ไปเป็นคุณย่าทวดเลยใช่ค่ะแต่ว่าเล่นคือเหมือนกับบทของพี่แบงก์ก็คือเล่น3ยุคของอายุค่ะเริ่มตั้งแต่17ยัน77เลยค่ะก็ความยากก็ตรงนี้แหละค่ะตรงที่เวลาเล่นแก่เล่นยังไงไม่ให้โดดกับเวลาร้องแล้วก็ไม่ให้ดูแก่เหมือนประดิษฐ์เกินไปให้แก่คือหากำลังหาความพอดีกับพี่ต้อค่ะแล้วก็นั่งคุยกับพี่แบงค์กันว่าจะยังไงดีคือพี่ต้อจะบอกเสมอว่าดูพี่สิพี่อายุเท่าจุดๆเท่านี้พี่ยังเสียหนูจะไม่ประจานพี่ต้อออกสื่อนะคะเฮ้ยพูดได้มันจริงเปิดเผยมาเลยพี่ต้อดูพี่ต้อสิเสียงพี่ต้อก็ยังแบบก็ยังพี่จะ60แล้วอีกปีนึงอ่ะไม่เชื่อจริงอ่ะพี่ไปร้อยบอกต้องภูมิใจเพราะเรายังดูใครจะไปเชื่อใช่ไหมแบบว่าแบบโบสฉันจะ60ฉันก็ยังเสียงอย่างนี้อยู่นะมาแบบมาโบเขาแบบเขาอันนี้ต้องตอนที่เขาเจอกันครั้งแรกกับนัทเนี่ยเขาวัยใกล้กันไงไม้เนี่ยเดินนัดทิวเนี่ยเดินทางกลับไปในวัยที่เขายังวัยหนุ่มสาวกันเขาไม่รู้เป็นญาติโทษก็ไปจีบทะลึ่งไปจีบเขากลับมาอีกทีแบบมาสืบประวัติตายแล้วกลับไปอีกทีแบบไปเจอญาติทวดแบบตกใจอย่างเงี้ยป่ะแล้วก็แบบว่าแล้วเจอตอนที่เขาแบบกำลังรำละครคัดเลือกตัวเพื่อจะไปรำถวายเสด็จสวยแบบต้องมาดูเลยนะแล้วแบบสวยเลยแล้วแบบแล้วก็ทำแค่นี้ไม่พอไงบอกว่าโบเรามาทำอะไรที่แบบขยายขีดความสามารถของโบดีกว่าโบทำได้หาอะไรครับพี่ต้อสมัยนั้นเนี่ยเราก็รำดึกดำบรรพ์เนี่ยเขาร้องด้วยและรำด้วยแล้วคำทุกคำในบทประพันธ์อีเหนาฉากที่ดึงมานี่คือฉากแบบฉากชมสารซึ่งไพเราะและสวยงามมากแล้วแบบเกือบทุกคำเนี่ยมีท่าของมันหมดและจารีตวัฒนราชสินไทยเนี่ยสวยงามมากเขาต้องเรียนแบบเก่งมากแต่ครูชมว่าคนนี้เก่งมากแป๊บเดียวไปได้แล้วแบบถ้าลำอ่อนช้อยสวยงามแล้วเสียงเนี่ยใสเป็นแก้วเลยไม่ต้องห่วงเลยมาถึงนัททิวบ้างดีกว่าครับก็บทของนั้นเนี่ยรับบทเป็นตัวละครเป็นตัวดำเนินเรื่องของเรื่องนะครับผมชื่อว่าไม้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อของไอเด็กคนนี้จริงๆแล้วชื่อไม้นะแม่ตั้งชื่อลูกว่าเนี่ยชื่อไม้แต่ว่าเราก็เหมือนแบบเล่นกับยุคสมัยนี้นิดนึงคือเราเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของคนยุคนี้จริงๆของวัยรุ่นยุคนี้จริงๆที่ไม่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอ่ะคือจริงๆแล้วไม่ได้แอนตี้หรอกนะแต่แบบแค่หัวอินเตอร์อยากชอบอะไรใหม่ๆชอบอะไรเทรนด์แล้วก็ในเรื่องเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบดนตรีรักดนตรีชอบร้องเพลงแล้วก็มีวงกับเพื่อนที่กำลังจะประกวดแล้วก็ได้เหมือนด้วยปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันหนึ่งได้เข้าไปในห้องที่มีระนาดซึ่งเป็นระนาดของปู่ทวดแล้วพอเราไปจับเนี่ยเราก็ได้ฮารุมิติเข้าไปครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ไปเจอกับคุณย่าดวงเดือนไปเจอกับปู่เชิดแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วดนตรีไทยเนี่ยมันมีค่าขนาดไหนและมันสวยงามขนาดไหนครั้งหนึ่งในประเทศไทยเคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนคือเราเป็นคนชอบดนตรีเหมือนกันแต่ดนตรีป๊อปของเราไม่เคยมองดนตรีไทยเลยจนวันหนึ่งเราได้เห็นคุณค่ามันแล้วก็ผมนี่แหละจะเป็นตัวแทนเป็นเมสเซจหลายๆอย่างในหลอกหลายๆอย่างที่ออกจากปากผมเนี่ยคือแบบจะสะท้อนไปให้ใจคนดูคิดตามมากมายครับผมอันนี้เนื้อเรื่องก็ทราบแล้วนักแสดงก็ทราบแล้วต่อไปโปรดักชันเห็นบอกว่าอลังการมากเลยใช่ไหมคะจำลองฉาก
เหมือนผู้ชมทุกคนเนี่ยได้รอผ่านผู้ชมเนี่ยได้เข้าได้ไปรอเฝ้ารับเสด็จในหลวงกลับมาจากท่านเสด็จนิวัตผมว่าเป็นละครแห่งปีสำหรับปีนี้เลย Honor 29 Motion Non-Stop Channel